ถชุมชนครั้งนี้สำหรับผู้ที่รักและใส่ใจในงานศิลปะโดยเฉพาะงานเซรามิกวันนี้จะเอาใจสายชอบเรียนรู้ชอบเวิร์กช็อปปั้นเซรามิกกับวิลานบายแฟมิลี่เคลย์ที่จะมาเป็นตัวช่วยให้ทุกคนสนุกในการสร้างสรรค์ดินธรรมดาจากธรรมชาติให้ออกมาเป็นงานสุดพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลบรรยากาศบ้าน2ชั้นภายในซอยสุขสวัสดิ์เกิดจากความตั้งใจของคุณจิ๋มรัชดาหนองมั่วที่อยากส่งต่อความรู้ด้านเซรามิกให้คนที่สนใจและรักงานศิลปะได้เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านการลงมือปั้นเคลือบเผาสร้างชิ้นงานเซรามิกในแบบฉบับตัวเองอย่างไม่จำกัดไอเดียหลายคนอาจจะคิดว่าการปั้นเป็นเรื่องที่ยากและใช้ฝีมือแต่วิลานบายแฟมิลี่เคลย์เปิดโอกาสให้สำหรับมือใหม่ที่อยากสนุกกับการหัดปั้นแค่คุณปั้นดินน้ำมันได้คุณก็สามารถปั้นเซรามิกสไตล์ของคุณเองได้แล้วเริ่มจากการบีบดินให้เป็นรูปทรงต่างๆตามใจชอบคล้ายกับการปั้นดินน้ำมันจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการเผาขั้นตอนนี้เขาใช้เทคนิครากุเข้ามาทำค่ะรากุคือเทคนิคเผาเครื่องปั้นดินเผาแบบหนึ่งของญี่ปุ่นถูกคิดค้นในประเทศญี่ปุ่นปลายคริสตศตวรรษที่16การเผางานแบบรากุจะใช้ไฟต่ำและใช้เวลาน้อยผู้ทำสามารถรอรับชิ้นงานได้เลยการเผาแบบรากุไม่สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเซรามิกคือการปั้นเติมเป็นอะไรก็ได้จึงเป็นที่มาของชื่อวิลานบายแฟมิลี่เคลย์ใครที่อยากล้อรั้วชุมชนมาทำเซรามิกของตัวเองหรืออยากทำไปฝากคนรักหรือครอบครัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วิลานบายแฟมิลี่เคลย์กันได้เลยค่ะครั้งหน้าล้อรั้วชุมชนจะพาไปที่ไหนห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ